.org นะฮะที่เรียกว่าสามารถรับฟังแล้วก็รับชมกันได้ทั่วโลกเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องบอกว่า Merry Christmas and Happy New Year สำหรับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับผมเองไม่ได้เป็นชาวพุทธนะฮะเป็นชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับรู้เรื่องทางพุทธพอสมควรเวลาดำเนินรายการออกอากาศเนี่ยก็จะคุยกันในเรื่องศาสนาพอสมควรนะฮะซึ่งที่เรียกว่าผู้ที่เข้ามาในรายการของป่ายศนี่แหละครับขึ้น 88.15 ก็พูดคุยกันได้นะฮะหลายๆอย่างบางสิ่งที่ผมไม่รู้ผมก็จะบอกว่าผมไม่รู้แต่บางสิ่งที่ผมรู้ผมก็จะบอกนะฮะเป็นคนที่ไม่ดื้อรั้นเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีเชิงใดๆทั้งสิ้นนะครับพูดกันตรงๆสำหรับคริสต์มาสวันนี้นะครับเวลา11นาฬิกานะครับหรือว่า2ทุ่มครึ่งทางประเพณีชาวคริสต์ก็จะมีพิธีมิสซาเพื่อต้อนรับการบังเกิดขององค์เยซูคริสต์นะครับคริสต์มาสนี่คือวันบังเกิดขององค์เยซูคริสต์นะครับศาสดาอีกท่านหนึ่งของโลกนะฮะที่เรียกว่าได้รับการยอมรับแล้วเวลาที่เรียกว่าผมดำเนินรายการผมก็จะพูดเรื่ององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในคำสั่งสอนนะฮะแล้วก็จะเลยเถิดไปถึงลัทธิลัทธิหนึ่งคือลัทธิสันติโสโครกครับพี่น้องครับเราเอาศาสดาที่เรียกว่าที่โลกรู้จักกันนะครับสามท่านองค์มูฮัมหมัดนะฮะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็องค์เยซูคริสต์องค์ศาสดาทั้งสามท่านนี้มีบอกไหมไว้ไหมครับว่าพี่น้องมุสลิมอย่าไปคบกับคริสต์กับพุทธนะองค์ศาสดาเยซูบอกว่าชาวคริสต์ทั้งหลายอย่าไปร่วมวงสัมมนากับอิสลามกับพุทธนะหรือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละครับมีไหมครับที่จะบอกว่าอย่าไปร่วมสังฆกรรมกับคริสต์กับอิสลามนะมีไหมครับท่านพี่น้องครับเอ้าแล้วเกิดทันเหรอที่รู้ว่าไม่มีอ่ะเกิดทันเหรอแต่ถึงเราเกิดไม่ทันเราก็รู้ครับในศีล5นะครับเอ๊ะวันนี้มาแปลกจะมาเทศให้พี่น้องฟังหรือไงเนี่ยแต่ก็อย่าแปลกใจแล้วครับผมลูกน้องอาจารย์ชินวัตรหาบุญพาด เป็นลูกน้องจริงๆเลยนะครับแท้ๆเลยนะครับเนี่ยนั่นเราไม่ต้องพูดกันไม่ว่าจะเป็นศีล5เอาแค่ข้อเรียกข้อแรกข้อเดียวขออนุญาตครับขอไปข้อแรกข้อเดียวเนี่ยเขาบอกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิไม่ว่ามนุษย์ท่านใดที่เรียกว่าถือศีลข้อนี้ได้ข้อเดียวเนี่ยก็เท่ากับถือศีลได้ทั้ง5ข้อแล้วครับพี่น้องครับสำหรับชาวคริสต์คาทอลิกมีบัญญัติ10ประการครับอันนี้ผมพอจะรู้ผมจะพูดให้ฟังครับว่าข้อที่4เนี่ยจงนับถือบิดามารดาข้อที่5อย่าฆ่าคนข้อที่6อย่าทำหูลามกข้อที่7อย่าลักขโมย8อย่าใส่ความนินทา9อย่าปลงใจในความหูลามก10อย่ามักได้ทรัพย์ของเขานี่ครับในสิ่งที่ผมรู้สำหรับอิสลามนะฮะผมไม่รู้จริงผมไม่ขอพูดแต่ที่แน่ๆครับทางอิสลามบอกว่ามนุษย์ทั้งโลกนี่แหละครับเป็นพี่น้องกันครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ก็บอกเลยแล้วครับว่าผมอาจจะนอกคอกนะฮะอาจจะนอกคอกเพราะว่าเรื่องการด่าเนี่ยมันก็เป็นบาปแล้วครับแต่เวลานี้ที่ผมด่าไม่บาปเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ไปแก้บาปครับ
แล้วอย่านึกนะครับว่าคาทอลิกเนี่ยถ้าฆ่าคนแล้วไปสารภาพบาปก็ได้รับการยกบาปแล้วไม่ผิดอย่าเข้าใจเช่นนั้นเป็นอันขาดครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องไปลักขโมยตังค์เข้ามา1บาทแล้วพี่น้องจะไปสารภาพบาปกับพระสงฆ์กับบัตรหลวงโดยไม่คืนเงินนั้นให้เขาที่ขโมยมาบาปจะไม่หลุดโดยเด็ดขาดครับพี่น้องแล้วถ้ายิ่งเป็นการฆ่าคนด้วยให้ไปสารภาพบาปกับพระสงฆ์พระสงฆ์จะบอกเลยครับว่าไม่ได้เด็ดขาดจะต้องไปหาตำรวจจะต้องไปหาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและไปรับสารภาพซะก่อนแล้วในเมื่อถูกตัดสินจำคุกแล้วรับโทษตามกบินบ้านเมืองแล้วเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วตอนนั้นถ้าสำนึกผิดติดต่อพระสงฆ์ไปฟังแก้บาปและสารภาพบาปได้โดยที่เรียกว่ามีจิตใจสำนึกผิดนั่นแหละครับบาปถึงจะหลุดนะครับพี่น้องเข้าใจตามนี้นะครับแล้วถึงว่าบาปจะหลุดแล้วถ้าศาลตัดสินจำคุก10ปีก็ยังจำคุกต่อไปอีก10ปีครับไม่หลุดจากคุกหรอกครับเพราะฉะนั้นครับผมก็บอกให้ทราบเลยนะครับว่าผมได้ยินมาเยอะพอสมควรเฮ้ยวันนี้กิสมาด้วยเมากันหน่อยผมก็ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้องไอ้น้องมานี่เดี๋ยวที่อะไรเนี่ยกิสมาดนี่คือวันอะไรอ่ะที่ว่าไปเมากันหน่อยอ่ะมีแต่เขาเตรียมตัวกันนะครับอาบน้ำอาบท่าอะไรก็สุดแล้วแต่พาลูกพาอะไรไปคืนนี้11โมงครึ่งเนี่ยเขาก็จะมีพิธีมิสซาก่อนพิธีเขาก็จะมีการสอยดาวการสนุกลื่นเริงอะไรกันต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่พอไอ้นี่บอกว่าเฮ้ยวันนี้กิสมาดไปเมากันหน่อยเว้ยผมก็บอกเฮ้ยมาดูมึงมานี่ดิวันนี้วันอะไรอ๋อวันตรุษฝรั่งผมก็มึนล่ะครับก็เลยบอกเขาว่าไม่ใช่นะวันนี้เป็นวันอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็บอกเขาแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรแต่ที่ผมเอามาพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศีล5ไม่ว่าจะเป็นบัญญัติ4ประการล้วนแล้วแต่ไอสัตว์นรกเทือกเนี่ยไม่มีแม้แต่ข้อเดียวครับพี่น้องครับไม่ว่า5ข้อไม่ว่าจะเป็นข้อ1ปานาข้อที่2ปานะเอ้ยเดี๋ยวอะไรนะช่วยผมบอกให้นะปานาแล้วข้อที่2อะไรครับปานาติปาตาและอะไรฮะข้อ2อะไรฮะก็ไม่รู้นะเอากันว่าข้อปานาข้อมุสาข้อกาเมสุราเมระยะอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับก็บอกกันเลยล่ะครับว่าไม่ว่าจะเป็นศีลข้อไหนมันก็ไม่มีแม้แต่ข้อเดียวและที่หนักที่สุดครับคือมันสามารถสั่งฆ่าคนโดยที่เรียกว่าไม่ได้สนอกสนใจว่าคนคนนั้นคนผู้นั้นเป็นคนไทยเหมือนกับพวกมึงที่เสียภาษีให้กับพวกมึงไปโกงไปกินกันนี่แหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นโครงสร้างของระบบการเมืองไทยเราต้องเข้าใจนะครับว่าลงรากปักฐานเทควานอะไรต่างๆมานานหลายสิบปีแล้วครับพี่น้องทีนี้ในเมื่อเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นี่ว่าโครงสร้างการปกครองของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนี่เราก็จะมาถอนครับพี่น้องไม่เอาโครงสร้างนี้ใช้ไม่ได้ประชาชนรับไม่ได้ถ้าหากถ้ามีโครงสร้างแบบนี้ประชาชนจะลำบากต่อไปอีกไม่รู้กี่ปีกี่ชาติเฮ้ยถอนดีกว่าแล้วมันจะถอนได้ยังไงล่ะครับพี่น้องมันถอนยากครับเพราะฉะนั้นครับโครงสร้างนี้ที่มีในเมืองไทยที่เป็นระบบการปกครองระบบการปกครองต่างๆเหล่านี้มันเอื้อให้มีการโกงการทุจริตมาทุกยุคทุกสมัยครับพี่น้องยกเราไม่ต้องใช้ไม่ใช่ยกเว้นนะครับยกตัวอย่างเช่นว่ากระทรวงมหาดไทยควบคุมตำรวจทั่วประเทศแต่ก็ไม่ยอมให้เป็นแบบชนิดที่เรียกว่าเอาสังฆมณฑลหนึ่งสังฆมณฑลใดมีหัวหน้าแล้วก็จัดการกันไป
แล้วก็ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางรัฐบาลกลางจะไม่ไปยุ่งยากถ้าเดือดร้อนรัฐบาลกลางจะเข้าไปช่วยแต่นี่มันไม่ใช่ครับมันรวบไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมดป้อมหนึ่งยกตัวอย่างแล้วครับที่ผมรู้มาชัดเจนแน่นอนเนี่ยภาคใต้นี่แหละครับอย่าไปบอกจังหวัดเดี๋ยวถูกฟ้องเขาบอกว่าต้องทำให้ได้เดือนละ 70,000 บาทไม่ว่าจะเป็นรถทุกวัวรถทุกสูงรถอะไรก็สุดแล้วแต่เรียกมาเออมาแล้วก็รวบรวมถ้าเกินกว่านั้นครับเอาไปแบ่งกันแล้วทีนี้ส่วนที่เหลือครับขึ้นระดับบชพขึ้นระดับภาคระดับภาคแบ่งกันเสร็จเรียบร้อยส่งส่วนกลางครับพี่น้องนี่ไงครับผมยกตัวอย่างนิดเดียวผมไม่ได้ว่าตำรวจผมบอกเลยว่าสถานีของผมเนี่ยเปิดเพลงมาตำรวจเป็นประจำให้กำลังใจตำรวจเป็นประจำสำหรับตำรวจที่ดีๆแต่ถ้าตำรวจที่เลวเราไม่ว่าอะไรกันแต่ก็ขอให้เปลี่ยนแปลงตัวเองซะนะครับเพราะฉะนั้นครับในเมื่อโครงสร้างเป็นแบบนี้ระบอบมันเป็นแบบนี้ประชาชนก็ลำบากกันเข้าไปด้วยครับพี่น้องยกตัวอย่างพี่น้องขับรถไปถูกจับอะไรอ่ะทุกสูงยาวเกินตัวถังใช่ไหมเอามาช่วยกันหน่อยนะช่วยกันหน่อยนะแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเขียนใบสั่งร้อยสองร้อยก็เอากันไปเราไม่ว่ากันนะกันตรงนี้เพราะว่าโครงสร้างมันเอื้อผมเองนะครับเมื่อก่อนนี้ขับรถจากสงขลาขึ้นมากรุงเทพมาสั่งของเจอประจำครับข้อหายอดฮิตผมว่าพี่น้องนี่ขับรถก็ต้องเจอเรียกมาปั๊บมีอะไรครับขวายาวมีขวายาวครับผมก็เอาโอเคช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยร้อยสองร้อยก็ว่ากันไปไม่ว่าอะไรแต่ปรากฏว่าครั้งหลังนี่ครับผมได้รู้กฎหมายข้อหนึ่งนะ34และ35ในหมวดจราจรเขาบอกว่าข้อหาขวายาวไม่มีรถที่จะวิ่งขวาได้ตลอดมี3ประเภทรถเก๋งรถกระบะและรถตู้ที่เรียกว่าน้ำหนักไม่เกินตัน6ผมว่าเอาแล้ววะทีนี้เจอกูแล้วเป็นไงเป็นกันผมบอกว่าถ้าหากว่าถ้าผมถูกจับนี่ผมแจ้งเลยนะผมแจ้งคุณนะเป็นไรเป็นกันนะเขาบอกเขารับรองเลยขึ้นมาก็เจอเลยครับที่ประจวบพอเจอปั๊บผมบอกเฮ้รถผมไม่เกินตัน6เขาบอกหัวหมอบอกว่าถ้ากูหัวหมอก็ดีที่กูจะได้รวยกวนตีนตำรวจอีกครับปรากฏว่าเขาก็บอกว่าให้พบหัวหน้าตำรวจผมก็ไปครับเขาบอกว่าไงผมบอกจะว่ายังไงล่ะก็ผมไม่ผิดนะผมพูดอย่างนี้ครับผมบอกผมไม่ผิดนะทำไมอ่ะเขาบอกจะยอมเสียไหมบอกไม่ยอมเขียนมาเลยเขียนใบสั่งมาเลยข้อหาอะไรขวายาวเขียนมาไม่เขียนครับแต่ด่าผมไอ้เหี้ยไปเถอะมันว่าผมอย่างนี้ครับผมบอกตำรวจนี่เขาสอนมาอย่างนี้หรือไงผมก็เสียหัวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะมันพกปืนผมไม่ได้พกปืนอะแต่ถ้ายิงผมแล้วผมบอกให้นะถ้าผมหลบทันแล้วมึงให้กูวิ่งตับแลบละเพราะฉะนั้นครับนี่ไงครับพี่น้องระบอบโครงสร้างของประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วนี่มันจะขึ้นมาทำไมล่ะเฮ้ยมันพูดไม่ออกอะถือว่ารอกว่าหรือไงเพราะฉะนั้นครับพี่น้องโครงสร้างที่มันมีมานานยาวนานมากแล้วแล้วในเมื่อปี49ก็ร่างรัฐธรรมนูญนี้มาแล้วถามว่าไอ้คนร่างน่ะมันเป็นใครไอ้มีชัยหรือชุพันนี่ผมพูดสุภาพแล้วนะไอ้รันพันบาทอย่างเงี้ยเอาแค่2คนแล้วมันก็เขียนอะไรก็ไม่รู้เพื่อที่จะไล่คนเดียวเพื่อที่จะกำจัดคนคนเดียวที่เก่งกว่ามันที่ดีกว่ามันที่จะทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้มันก็เขียนมาอยู่ๆครับเราจะมาขอแก้มันไม่ให้แก้แล้วเสร็จแล้วไม่แก้ไม่ว่ามันยังเสือกบอกอีกครับว่าไอ้ตระกูลนี้ให้อยู่ประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าโกงกินเพราะฉะนั้น
ไม่ว่าน้องไปหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องออกจากประเทศไทยไม่ให้อยู่แล้วทำไมเวลากูแก้มึงไม่ให้แก้แล้วทำไมอยู่ๆมึงเป็นนักเลงโตผมไม่เรียกไอ้กำนันนะครับผมเรียกไอ้เหี้ยเถือกนะครับแล้วอยู่ๆมึงก็จะมาตั้งตัวมึงเองเป็นกปปสเหี้ยอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วเสร็จแล้วมันก็บอกไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นั่นก็ไม่มันจะไม่เอาทุกอย่างแล้วมันก็จะไปยึดทุกอย่างแล้วแม่งก็ยึดอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเขาจะยึดก็ยึดไปแปลกเขาจะยึดก็ยึดไปแปลกแล้วเป็นไงวันนี้มันไปไหนของก้าวอีกแล้วมันมีเหี้ยอะไรเพราะฉะนั้นครับพี่น้องระบอบโครงสร้างของการปกครองในประเทศไทยถ้าจะไม่ให้มีการโกงไอ้ตัวใหญ่ๆมันจะต้องไม่รับสวยครับพี่น้องแล้วตัวใหญ่มันใครล่ะมันใครล่ะเอารูปไปแฝงหน่อยนึงได้แล้วล้านหนึ่งไม่ว่าเป็นธนาคารกรุงเทพไม่ว่าเป็นบริษัทถ้ามึงไม่เอารูปกูไปแฝงมึงจบมึงทำอะไรไม่ได้แล้วมึงจะบอกว่านี่แหละมันโกงมันกินไอ้เหี้ยพรรคมึงน่ะโกงกินมากกว่าพรรคอื่นมากมายหลายสิบเท่านักไอ้พรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลครับพี่น้องมันจะปฏิรูปปฏิสังขรณ์ส้นตีนอะไรของมันช่างหัวมันไม่ต้องไปฟังวันที่สองเตรียมตัวเข้าคูหาไปเลือกพรรคที่เรารักพรรคที่เราชอบลงคะแนนกันให้ชนะอย่างถล่มทลายให้ท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกครับผมไม่รู้พรรคไหนครับพี่น้องครับผมรำคาญมันจังแล้วมันเอาความหล่อมาอวดผมเลยไม่พูดดีกว่าวันนี้ก็พูดกับพี่น้องแค่นี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ